พบร่องรอยเต่าทะเลขึ้นวางไข่บริเวณชายหาดใกล้วัดท่าไทรตำบลท่าแตงอำเภอท้ายเหมืองจังหวัดพังงาเป็นรอบที่2ในรอบ5ปีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพบร่องรอยและไข่เต่ามะเฟืองในหลุมจึงวัดความลึกของหลุมและอุณหภูมิพร้อมประเมินว่าจะไม่ถูกน้ำท่วมเมื่อน้ำขึ้นและปล่อยให้ไข่หลุมนี้ได้ฟักตัวตามธรรมชาติค่ะนายจตุพรบุรุษพัฒน์อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้สั่งการให้จัดเจ้าหน้าที่ดูแลไข่เต่าและแม่เต่ามะเฟืองต่อเนื่องจนกว่าไข่จะฟักตัวกลับสู่ทะเลโดยให้ล้อมรั้วป้องกันสัตว์ขุดคุ้ยทำลายไข่รวมถึงผู้ไม่หวังดีและให้ติดตั้งกล้องติดตามการเกิดของลูกเต่าส่งทีมสำรวจติดตามแม่เต่าเพื่อป้องกันอันตรายด้านดร.ธรธำรงนาวาสวัสดิ์ผู้เชี่ยวชาญทะเลไทยได้โพสต์เฟซบุ๊กแสดงความยินดีที่เต่ามะเฟืองกลับมาวางไข่รอบที่2ห่างจากจุดเดิม30 กิโลเมตรซึ่งรอข้อมูลยืนยันว่าเป็นแม่เต่าตัวเดิมหรือว่าตัวใหม่ค่ะ